สำหรับในเรื่องของน้ำมันหมูก็เป็นกระแสที่ยังสร้างความสงสัยให้กับหลายๆคนว่าตกลงมันจะดีหรือมันไม่ดีกันแน่นะคะในเรื่องของการข้อมูลการศึกษาวิจัยเนี่ยก็พบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและสับไปสับมาอยู่ตลอดเวลาทำให้สร้างความสับสนสำหรับผู้บริโภคว่าตกลงเนี่ยน้ำมันหมูจากที่บอกว่าเอ๊ะมันไม่ดีเนี่ยทำไมถึงปัจจุบันถึงมีการกระแสว่าเอ๊ะมันน่าจะดีกว่าน้ำมันพืชซึ่งจริงว่ามันดีกว่ากันจริงไหมนะคะการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็ทำให้เราสบายใจในการจะเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆที่เรามาใช้เพื่อดูแลสุขภาพค่ะถามว่าน้ำมันอะไรเราควรจะเลือกน้ำมันหมูหรือว่าน้ำมันพืชนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้างต้นเลยน้ำมันทุกชนิดมีองค์ประกอบของกรดไขมันอยู่3อย่างเหมือนกันนะคะแต่ปริมาณจะสัดส่วนแตกต่างกันไปอย่างเช่นในกลุ่มของน้ำมันที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยก็จะมีในตัวของกรดไขมันอิ่มตัวมากกว่าในตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็อย่างเช่นอะไรบ้างน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำมันหมูหรือไขมันจากสัตว์ก็จะเป็นกลุ่มที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะส่วนน้ำมันพืชอื่นๆถ้าเป็นกลุ่มของน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวนะคะหรือน้ำมันเมล็ดชาเขาจะมีทั้งอิ่มตัวกรดไขมันอิ่มตัวมูฟ้าคือไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวแล้วก็พูฟ้าไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งในสัดส่วนของมูฟ้าเนี่ยจะสูงหน่อยนะคะจะเป็นกลุ่มของที่โดดเด่นในเรื่องของมูฟ้าแต่ถ้าเป็นกลุ่มของน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดกลุ่มนี้จะเด่นในตัวของกลุ่มของพูฟ้าหรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งนะคะดังนั้นถามว่าเราควรจะเลือกน้ำมันชนิดไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของการเอาไปใช้นะคะเพราะว่าในแง่ของกรดไขมันอิ่มตัวที่สูงในน้ำมันที่เราใช้เนี่ยมันข้อดีคือจุดเกิดควันมันจะสูงการเอาไปทอดที่มีอุณหภูมิที่สูงมันจะไม่เกิดควันง่ายนะคะแล้วก็อาหารก็จะกรอบดังนั้นเนี่ยในกลุ่มของน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงก็คือน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูก็เลยเหมาะที่จะเอาไปทอดนะคะส่วนน้ำมันพวกน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดชากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้ได้หลากหลายมากกว่านะคะเพราะว่าจุดเกิดควันมันก็จะไม่ได้ต่ำมากเกินไปมันสูงพอที่เอาไปทอดได้เช่นน้ำมันรำข้าวแต่ก็ไม่ได้ทอดหลายครั้งเอาไปผัดได้นะคะแล้วก็จะมีกรดไขมันตัวมูฟ้าซึ่งเป็นกรดไขมันที่กลางๆกับการดูแลไขมันและหลอดเลือดแล้วก็จะมีตัวพูฟ้าที่ช่วยลดในเรื่องของ LDL คอเลสเตอรอลได้ตัวในตัวของน้ำมันกลุ่มพูฟ้าคือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดพวกนี้เนี่ยจะมีตัวของพูฟ้าเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ช่วยลดตัว LDL คอเลสเตอรอลได้แต่ว่าข้อเสียก็คือมันผ่านความใช้ความร้อนสูงไม่ได้เพราะว่าตัวจุดเกิดควันไม่ได้สูงพอที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของความร้อนสูงขนาดเอาไปทอดได้ซึ่งถ้าเอาไปทอดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันเสียโครงสร้างอาจจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นได้จะสังเกตว่าในมุมมองของนักโภชนาการเนี่ยเราไม่ได้บอกอะไรดีหรือไม่ดีเราแค่ให้ข้อมูลว่าจริงๆน้ำมันทุกชนิดเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เหมาะกับการทำอาหารแตกต่างกันอยู่นะคะถ้าเราสะดวกใจที่เราจะเอาใช้น้ำมันหมูก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องดูปริมาณการใช้เพราะตามคำแนะนำการรับประทานอาหารเนี่ยเราจะมีสัดส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารกลุ่มไขมันคือประมาณ 30% ของความต้องการพลังงานต่อวันนะคะซึ่ง 30% ของความต้องการพลังงานต่อวันถ้าตีในตัวเฉพาะในตัวของน้ำมันเนี่ยตามคำแนะนำเนี่ยเราจะแนะนำอยู่ที่ประมาณ6ช้อนชาต่อวันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะสะดวกใจใช้น้ำมันหมูเนี่ยก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าในอดีตเราก็ใช้น้ำมันหมูเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าในอดีตองค์ประกอบของอาหารเราไม่ได้เน้นการทอดเยอะเหมือนปัจจุบันทำให้ถ้าเกิดเราจะเอามาใช้เนี่ยเราควรจะใช้อยู่ที่ปริมาณที่แนะนำคือประมาณ6ช้อนชาต่อวันค่ะ